สดีค่ะวันนี้ก็จะมาเธอเปิดของขวัญอีกแล้วนะคะของขวัญคราวนี้เนี่ยมันจะมีที่เป็นสำหรับเป็นคริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเยียร์ด้วยแล้วก็จะมีของขวัญที่หมดได้เป็นของขวัญวันเกิดด้วยนะคะมี4แบรนด์ด้วยกันนะคราวนี้จะมี RK Sawasu Cannibal Lunaso แล้วก็จะเป็น Dior นะคะโอเคเราเริ่มที่ RK ก่อนนี่เลยRK Christmas Palace 2012นะคะอันนี้คือไปยืนกรี๊ดกรี๊ดแบบแค่เห็นกระเป๋าก็กรี๊ดแล้วอะค่ะแล้วก็แบบพอร์ตกำลังคือกะว่าเดี๋ยวมันจะมีตอนนั้นจะเป็นแบบว่ามิดไนท์เซลอะไรเงี้ยก็กะว่าเดี๋ยวจะไปซื้อทีเดียวรวมหลายๆแบกคือไปเดินสำรวจก่อนว่ามีอะไรออกใหม่มั่งแล้วเราได้ไปซื้อทีเดียวเราก็จะได้เป็นใช้แบบว่าเหมือนกับว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ๆแล้วเราก็จะได้วอเชอร์คืนใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าทางแบรนด์เหมือนรู้ใจบอกว่าให้เป็นของขวัญคริสต์มาสอะโอ้โหแบบกรี๊ดมากคือแบบโอ๊ยตายแล้วดีใจอะไรเงี้ยนะคะก็กระเป๋าเป็นกระเป๋าเสือของอันเคนะคะขนาดแบบน่ารักกำลังดีสำหรับแบบไปจ่ายตลาดได้นะที่เขาจัดเซตมาคราวนี้มันว่าแบบอุ้ยดึงดันไม่ออกมันดูแบบเก๋มากๆเลยอ่ะเพราะว่าพาเลตของเขาอะนะคะสีสวยมากสีแบบเนี้ยเอียงๆอย่างนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเอาเข้าไปใกล้แล้วแบบไม่รู้มันจะจับแสงยังไงอ่ะสีมันแบบเป็นสีวิ้งวิ้งนัวนัวอยากให้ดูใกล้ไปดูใกล้สีแบบคือเนื้อมันแบบเนื้อละเอียดวิ้งมากวิ้งไม่มากมันจะมีวิ้งมากอยู่ช่องเดียวนอกนั้นก็จะเป็นเนื้อที่ดูละเอียดเป็นสีน้ำโทนน้ำตาลแล้วก็สีชมพูม่วงนะคะไม่ใช่แค่นั้นเดี๋ยวนะโอเคนี่ด้วยคือตลับเข้าไปอย่างนี้ใช่ป่ะข้างบนเป็นอะชิโดใช่ป่ะพอหมุนปื้ดข้างล่างอลังการมีไฮไลท์ตัวนึงบลัชออนสีชมพูแล้วก็บลัชออนสีออกน้ำตาลส้มนะคะสวยบอกได้เลยว่าแบบเซตนี้มดว่าแบบคุ้มค่ากับการลงทุนและที่จะซื้อไปใช้นะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบก็เป็นพาเลทที่ครบเลยนะก็อีก2อันที่มาด้วยก็จะเป็นลิปสติกแท่งเล็กนะคะมันจะเป็นออกสีคอรัลสีออกโทนส้มชมพูแล้วอีกอันจะเป็นมาสคาร่าแท่งขนาดเล็กนะคะก็อันนี้ก็เป็นคริสต์มาสของ RMK อามาซาวาซูก่อนซาวาซูวันนี้แบบสวยตั้งแต่ถุงจริงนะคะโบจะบอกว่าซาวาซูเป็นแบรนด์ที่เรารอคอยมานานมากที่จะให้เข้าไทยแล้วพอเข้าไทยมามันไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรราคาค่ะราคาที่เขาตั้งในไทยอ่ะมันไม่ได้สูงกว่าที่เกาหลีเพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยมดเคยซื้อโซซูมาก็คือซื้อในดิวตี้ฟรีใช่ป่ะคะมดว่าราคามันพอๆกันเลยถ้าเกิดซื้อในไทยแล้วไทยลด 10% แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นโปรโมชั่นของห้างหรือใดๆนะมดว่าแทบไม่ต่างเลยซื้อไทยได้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่รอคอยอ่ะเพราะว่าตอนนั้นมดได้ไปนวดหน้าโซซูถ้าใครจำได้ได้ดูวิดีโอไปแล้วเนาะนวดหน้าดีมากคือดีแบบพอลุกจากการนวดขึ้นมาคือผิวมันใสเลยแล้วก็หน้ากระชับเหมือนเขาเดนน้ำเหลืองเราออกหน้ามันดูเรียวทันทีแล้วมันก็ได้ไปลอง make up base smoothing make up base even fair นะคะหล่อสีขาวแบบนี้นะคะอยู่ตรงไหนที่มันจะเห็นแล้วมันจะแบบมันขี้เกียจไปให้มันจับแสงใหม่อะประมาณนี้หล่อสีอย่างเงี้ยค่ะเนื้อดีมากจริงตอนนี้เป็นเบสที่ใช้ทุกวันประจำที่สุดถ้าไม่ได้ใช้นี่อาจจะกระโดดไปใช้สุกุที่เป็นกันแดดแต่ว่าเนื้อมันเหมือนเป็นเนื้อเบสได้ด้วยคือเนื้อมันสวยแล้วบางทีก็จะไปใช้เบสของ Lunaso นะคะ TU เบสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปใช้เบส Burberry ที่มันวิ้งหน่อยแล้วแต่วันที่ต้องการแต่ว่าถ้าปกติเนี่ยก็จะหยิบตัวของ Sawasu มาใช้นะคะเรามาดูอีกอัน2อันอันนี้ทางแบรนด์เขาให้มาเหมือนแบบสวัสดีปีใหม่นะคะอันนี้2อันที่รอคอยอยากจะลองเหมือนกันนะคะก็จะเป็นทำไมวันนี้ไฟมันแบบจัด
ไฟมันส่องแปลมากๆนะคะก็เป็น Even Fair เหมือนกันนะคะเป็น Smoothing Powder Foundation แล้วก็เป็น Smoothing Foundation นะคะก็มันก็คือรองพื้นแล้วก็แป้งผสมรองพื้นนะคะขวดมันก็จะเป็นลักษณะนี้สำหรับรองพื้นมดว่าโทนมันขาวทีเดียวแหละอันนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นก็คือผลิตภัณฑ์เซตนี้เนี่ยเขาจะเน้นเป็นโทนสีขาวเงินค่ะขาวเงินประมาณอย่างเงี้ยแบบเนี้ยนะถามว่าใช้ดีไหมรองพื้นบางเบารองพื้นบางเบาดีแล้วก็อ่ะเบสดีอยู่แล้วรองพื้นบางเบาแล้วก็แป้งเนี่ยมดว่าแป้งเนื้อดีทีเดียวแป้งก็เนื้อบางๆเหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกของมดคือว่าโมได้ B02 ซึ่งเป็นมีเดียมเบสมาเนี่ยบางรู้สึกก็ทาแล้วมันก็ขาวยังขาวอะคือมดเป็นคนชอบแต่งหน้าให้มันดูเข้มหน่อยดอกหน่อยนะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนื้อดีค่ะโอเคนะคะก็ต้องขอบคุณซาวาตูมากๆเป็นอีกแบรนด์นึงนะคะที่บอกด้วยว่าก็หลงรักแล้วเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเขานะจริงๆมดชอบรองพื้นอีกรุ่นนึงมากกว่าที่มดไปสอยมาจากเกาหลีแต่ว่ามันไม่มีขายในไทยค่ะมันเขาเห็นเขาบอกมันเป็นรุ่นเก่ารุ่นนั้นจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรมันจะเป็นโทนสีทองอ่ะอันนั้นเนี่ยสวยเป๊ะมากเลยแต่ว่าไม่มาอันนั้นเขาบอกว่ามันจะหนากว่าไม่ดูบางเบาเท่านะคะแต่สวยนะอ่ะต่อมาเป็นคานิโบนี่รู้จักกันมานานเป็น10ปีจริงๆอ่ะแล้วก็เป็นแบรนด์แรกเลยอ่ะที่โมซื้อใช้แล้วก็ผูกพันใช้กันมานานซื้อจนแบบบอกได้เลยแป้งฝุ่นที่ซื้อบ่อยที่สุดก็เป็นแป้งฝุ่นรูนาโซซีเนเชอรัลมันดีมากจริงซื้อซ้ำเยอะมากคือใช้หมดซื้อจำไม่ได้แล้วว่ากี่กระปุกล่าสุดก็เพิ่งไปซื้อมาเติมนะคะอันนี้ทางคาร์นิวัลเขาก็อันนี้เป็นสวัสดีปีใหม่นะไม่ใช่ของขวัญวันเกิดก็จะเป็นแฮปปี้นิวเยียร์นะคะขอบคุณมากๆก็แบบว่าขอบคุณสำหรับความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อการเพื่อมุ่งสู่ในความสุขและความสำเร็จร่วมกันนะคะบริษัทคาร์นิวัลนะคะก็ขอบคุณเหมือนกันที่คือเราแฮปปี้ที่เราใช้ผลิตภัณฑ์เขามาชอบนะที่เวลาเราเป็นลูกค้าใครเราชอบอะไรเราใช้อะไรเยอะๆแล้วแบบเขามองเห็นว่าเราอะเราชอบจริงอะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าให้มันใช้ให้มันอะไรเงี้ยก็นะคะขอบคุณนะคะที่อันนี้ให้มาจะเป็น Shiny Gold Collection นะคะ Shiny Gold Collection เนี่ยเป็นคอลเลกชันที่เดี๋ยวนะShiny Gold อ้าวในนี้มันเป็นคอลเลกชันของออทัมอะค่ะออทัม2002ก็ออทัมที่ผ่านมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะสิ่งที่ได้มาก็นี่เลยทุกอย่างลิมิเต็ดก็จะมีอายแชโดว์พาเลทหนึ่งนะคะมีชีคเป็นEX08A Soft Orange นะคะแล้วก็มี Rip Guard โทนเดียวกันค่ะโทนเนี่ย Rip Guard เป็น EX20A นะคะ EX คือ Limited 20มันก็คือไล่มาเขา EX ของเขามาเยอะๆ A ก็น่าจะมาจาก Autumn วิธีเขียนสัญลักษณ์คล้ายๆของ Chanel หมายถึงกระเป๋ารองเท้าที่มันออกเป็นคอลเลกชันนะคะเซตนี้สวยมากจริงๆแต่ว่าไม่ได้ซื้อเพราะว่าตอนนั้นตัดสินใจที่โมซื้อนี่ไงที่โมไปซื้อเซตนี้ลูนาโซปาร์ตี้คอฟเฟส2012 limited edition นะคะจำได้ไหมเซตนี้ที่โมไปซื้อมาเพราะว่ามันมองมันเลือกดูแล้วก็แบบสีอายแชโดว์มันคล้ายกันแต่ตัวนี้สีอายแชโดว์มันจะเยอะกว่าแล้วมันก็ได้ครีมชีคนะแล้วก็มีมาคาราลิปกลอสมันก็มองว่าเฮ้ยครีมชีคตัวนี้สวยมากก็เลยแบบตัดใจซื้อตัวนี้แล้วก็มากรี๊ดมากเมื่อคาร์นิโบให้เซตนี้นะคะมันก็เลยแบบสมดังใจมันก็จะเป็นน้ำตาลที่ใครแต่งก็ปลอดภัยอะค่ะไม่อันตรายใดๆในกล่องมันจะมีนี่มาด้วยอันนี้กระเป๋าเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะสีน้ำตาลก็มีหูฮิ้วนี้แล้วก็เปิดได้ยังไม่แกะละกันนะแล้วก็ได้นี้มา
ยาทาเล็บนะคะเป็น EX เหมือนกัน07 Shiny Sheer Glow วิ้งกระจุยกระจายมากๆลิปสติกนะแล้วก็อันนี้เป็น Sheer Glossy Eye Sheer Glossy Eye จะเป็น Sheer Glossy Eye นะคะ Sheer Glossy Eye จะเป็นอันเนี้ยอันกลมๆแบบเนี้ยที่เขาออกมาใหม่อะค่ะแล้วก็จะใช้แต่งตาได้เหมือนเป็นอันตัวเดียวที่ใช้แต่งตาแบบเหมือนสีเดียวอะไรเงี้ยนะคะอันนี้มีอันนี้ให้ดูนี่ไงมันเป็นอายแชโดว์สีเดียวนั่นเองใช่เนี่ยแล้วก็ประมาณนั้นอ่ะมาถึงอันนี้นะคะสุดท้ายเป็นดีออร์ค่ะดีออร์ก็เป็นแบรนด์ที่ชอบมากเหมือนกันถ้าใครเห็นจริงอาจจะเห็นว่าหมดซื้อก็เยอะทุกแบรนด์นะคะนี่ค่ะเขาให้ของขวัญมาเป็นอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดนะคะต้องขอบคุณดีออร์มากที่แบบจำกันได้นะคะเดี๋ยวอ๋อแล้วของขวัญวันเกิดมันเก๋ตรงนี้เห็นโบที่ผูกนี้ไหมคะมันเป็นแบบนี้มันเป็นยืดอย่างเงี้ยเนี่ยยืดๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วโมก็เลยบอกเฮ้ยเก๋มากอ่ะเหมาะกับการที่แบบว่าเอามาคาดหัวได้เป็นแบบว่าที่คาดผมอ่ะนะคะเฮ้ยไหนก็แกะเลยแล้วกันอันนี้ที่หยิบอันนี้มาพูดเพราะว่าแบบอันอื่นเหมือนมดเจอแบบเดี่ยวๆไปแล้วเนาะพอเดี๋ยวๆไปแล้วก็จะไม่เอามาซ้ำแล้วกันแต่ว่าอันนี้ยังไม่เอามาพูดหรือใดๆนะคะขอกระชากรุนแรงเลยแล้วกันเพราะว่าเสียเวลาเนี่ยค่ะเป็นกล่องอย่างนี้นี่อันนี้เป็นเซตน้ำหอม Shadows นะคะอันนี้ค่ะเป็นเซตเล็กนะคะน้ำหอมไซส์เล็กตัวนี้เดี๋ยวอยากจะหยิบออกมาให้ดูแป๊บหนึ่งเฮ้ยกล่องเวิร์กมากอันนี้หยิบอันนี้ออกมานะคือกล่องข้างในก็ยังเป็นแบบปุกกระมีข้างในกล่องอันนี้ก็มีคำว่าดีออเหมาะสำหรับการเก็บเครื่องประดับใดๆของเรามากบางทีเราก็จะมาเวลาเราไปเห็นอะไรโอ้ยดันไม่ออกเดี๋ยวนะโอเคออกแล้วอันนี้เป็นพอฟูมนะคะเป็นพอฟูมนะคะเจดอลนะคะนี้นะกลิ่นมันจะกังหอมแบบหอมสดชื่นเบาๆไม่ฉุนเกินกลิ่นนี้แบบเป็นกลิ่นที่มดคือมดชอบอะปะปื้มอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่เพราะที่ผ่านมาเนี่ยปกติเราจะใช้มิดพอนะคะเป็นส่วนใหญ่อันนี้คืออะไรใช่ไหมอันเนี้ยเป็นหนังด้วยสีขาวตรงนี้สีขาวหนังเก๋มากๆคือตรงที่ว่ามันคือที่ใส่น้ำหอมแบบเติมค่ะเนี่ยวิเขาใส่มาให้แล้วไม่รู้ฉีดออกมาซะงั้นน่ะคือเป็นแบบเติมหมายความว่าเราสามารถเติมน้ำหอมอะไรก็ได้นะคะถ้าหมดแล้วก็เติมกลิ่นไหนก็ได้แหละแล้วก็เราก็พาไปกับเราได้นะนี่วิธีนะคะมันก็จะต้องหมุนที่ตูดพอหมุนที่ตูดปุ๊บมันจะเป็นรูแบบนี้พอรูแบบนี้ปุ๊บน้ำหอมทุกชิ้นของเราอันไหนก็ได้ดึงจุกตรงนี้ออกพอดึงจุกออกมันก็จะเป็นตุ่มๆงี้ใช่ไหมคะเราก็อัดเข้าไปด้วยกันเนี่ยมันเข้าไปจริงใช่มันก็จะเติมเข้าไปแบบนี้เก๋กู๊ดเวิร์คชอบมากจริงๆนะแล้วก็ปิดไปง่ายๆนะคะตัวนี้มันก็น่ารักดีอะค่ะตรงหัวมันจะมีคำว่า CD นะ Dior แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีคำว่า Dior ด้วยนะแล้วอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงลิปสติกนะคะเป็นคอลเลคชั่นแกนบอลนะคอลเลคชันใหม่อ่ะที่มันเป็นอย่างนี้ที่มดเคยซื้อยาทาเล็บมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นลิปสติกสีนี้สวยมากจริง340นะคะ Darling
โทนนี้มันเป็นโทนส้มส้มแล้วก็มีแบบเหมือนทองทองแบบเล็กๆแทรกอยู่ในเนื้อนะคะสวยส้มนูดส้มนูดส้มนูดคอรัลที่สวยมากเดี๋ยวอันนี้ค่อยเล่นให้ดูละกันแต่ว่าเคยไปลองทานหลายรอบแล้วแบบสวยนะค่ะก็ขอบคุณนะคะ MK Sosu Cannibal แล้วก็ดีออลมากๆที่ให้ของขวัญปีใหม่แล้วของขวัญวันเกิดหมดค่ะก็เดี๋ยวยังไงคงได้เอามารวมๆกันแล้วก็มาเล่นนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ยังไงติดตามกันใหม่กับคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ